แม่นานๆเจอกันทีนี่ทักทายกันแบบโหดๆครับสวัสดีทุกท่านละครับผมเบียร์น้อยร้อยลีลาครับส่วนนี้คือรถเกี่ยวข้าวครับจะมาลงเกี่ยวข้าวพอดีเลยถือโอกาสดูกันไปพร้อมๆกันนะครับ2ทีมงานทีมงานที่กำลังวิ่งดินอยู่ก็คือทีมงานทนายต้อยครับพิกัดก็บ้านซ่าตำบลเมืองบัวครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาจะมาลงเกี่ยวข้าวนาปังครับเตรียมตัวลงเทนเลอร์จักไรนี่หน้าปังนี่สองไรขนเข้าไปได้ดิขนลงไปน้ำทางไปลงคนน่ะขันว่ายุติดบังอันเนี้ยเจ้ายางไก่โพดเตี้ยเอาแล้วแต่ไม่โค้เขาก็ขนไปลงคนเลยไม่โค้เนี่ยเขาขนไปลงคนน่ะออกมาเขาขนออกมาเลยก็เดี๋ยวได้เจ้าหรอกว่าเอาถอยตั้งรับตรงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอากลับมาออกให้เดี๋ยวสรุปสรุปยังเอาตัวนี้มันตั้งต่อพิเศษเนี่ยมันเคี้ยวมันกินแล้วมันอ๋อย่านเดียวของนั้นมันเป็นของสะพานตัวนี้มันย่างจนเขาหนามันกว้างมันย่างของเขาตัวเกี้ยวบ้านไหนก่อนบ้านเพชรนี่บ่ไปบ้านเขาว่างหันนี่วานวานเขาหน้าปีแต่อันนี้จะมาเกี่ยวหน้าปังวานเขาจะพร้อมเอากันเดี๋ยวน้ำกระสอบพูดว่าวานเขาก็จะมาเกี่ยวก็หลังสงกรานต์ฤดูแต่ฤดูหวานไถนี่ก็เริ่มมาแล้วครับเขตภาคอีสานครับฤดูหวานไถแต่ว่านาปังก็ได้เกี่ยวกันแล้วครับนี่ไปหวานข้าวนาปีมาเสร็จจากหวานข้าวก็มาเกี่ยวข้าวนาปังต่อก็เกี่ยวข้าวจากบ้านโคกเพชรครับบ้านโคมเพชรนี่ตำบลยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินกับสะพานเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองน้ำครับอยู่บริเวณหลังอู่ช่างพลนะครับอู่ช่างมืดไดนาโมอู่มณีปัญญาเนี่ยเป็นคลองด้านหลังล่ะครับซึ่งบ่อดินของทีมงานทนายต้อยก็อยู่ที่เดียวกันกับรถเกี่ยวข้าวที่กำลังจะไปเกี่ยวเนี่ยแหละครับฝั่งตรงข้ามครับ
ก็มีการไถนาแล้วครับไถนาดูแล้วเป็นการไถรอบแรกครับแท็กเตอร์ยันมาไถรอบแรกก็ไถประมาณ2รอบนะครับบางท่านก็3รอบก่อนที่จะมีการหว่านไถก่อนที่จะมีการหว่านข้าวครับหันกลับมาฝั่งนี้ครับมาแล้วครับโกโก้มาแล้วโกโก้สายโหดไปแล้วครับเนี่ยครับแปลงที่จะเกี่ยวครับมองไปสุดนาก็จะเห็นโกเบ SK 200 SM นะครับทีมงานทนายต้อยเนี่ยบ่อดินอยู่ตรงนี้นี่ครับดูจากสายตาแล้วนะครับพื้นที่นาที่จะรถเกี่ยวจะมาเกี่ยวเนี่ยถ้าให้ผมเดานะสมมติว่ามีเอกสารสิทธิ์นะเป็นที่โฉนดนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า4ไร่ครับแต่ว่ารถเกี่ยวก็เอาไปแค่2วางอย่างนั้นครับส่วนบ่อดินของทีมงานทนายต้อยนี่หลายเที่ยวเลยครับหลายร้อยเที่ยวเลยเดี๋ยวรอดูเจ้าช้างจะมาวิ่งโชว์ครับมาแล้วครับฝุ่นตลบมาเลยครับไปแล้วฮีโน่เมก้าสีเหลืองวิ่งเข้าบ่อดินฝุ่นตลบครับปล่อยตัวครับออกจากบ่อดินแล้วสับแล้วครับโอ้โหฝุ่นกระจายฝุ่นกระจายกลางทุ่งนาครับโอ้โหดูครับรถเกี่ยวข้าวนี่ยังไม่เข้ามานะครับจอดอยู่ด้านนอกอยู่ขุดสารได้หลายลูกแล้วครับพื้นที่ตรงนี้1 2 3 4นะครับ4ลูกครับเนี่ยกำลังแต่งขอบเลยหกล้อก็รู้สึกจะวิ่งเข้าในชุมชนแล้วครับวิ่งไกลหน่อยวันนี้ห่างๆครับห่างๆไม่รู้มากันครบหรือเปล่านะทีมงานวันนี้ครับแต่ว่าทีมงานทนายต้อยนี่เขาไม่ได้หยุดสงการเขาก็ไม่หยุดแต่วันนี้รู้สึกว่ารถน่าจะหายไปพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมพักไว้เพียงเท่านี้แล้วครับคลิปนี้ช่วงหน้าค่อยมาตามกันต่อครับสวัสดีครับ